ทักทายกันนะครับกับช่วงเกรดไอทีหรือเป็นเรื่องของฟีเจอร์ใหม่คุณสมบัติใหม่ใน iPhone 6s นะครับเป็นเรื่องของ Lift ปลด Toto นะครับคุณสมบัติใหม่ใน iPhone 6s และ 6s Plus นะครับลูกเล่นใหม่นี้ที่มีชื่อว่า Lift Photos นั้นถูกตั้งติดตั้งอยู่ใน iPhone 6s และ 6s Plus นะครับเลฟโฟโต้คือรูปสวยๆที่มีความละเอียด12เมกะพิกเซลนะครับแต่สิ่งที่จะมาพร้อมรูปสวยๆเหล่านั้นคือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการถ่ายรูปอย่างละ1.5วินาทีนะครับซึ่งจะรวมเป็น3วินะครับซึ่งถูกเก็บไว้ในลักษณะของภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงด้วยนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่จะรองรับเลฟโฟโต้นี้นะครับอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพแบบนี้ได้ได้แก่ iPhone 6s และ 6s Plusและสามารถแสดงผลได้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง iOS 9นะครับก็คือแต่ iPhone 5เป็นต้นไปนะครับและ iWatch นะครับผมไอ Apple Watch นั่นเอง OS 2นะครับผมหรือ OS XEL Captain นะครับอุปกรณ์เหล่านี้สามารถแสดงภาพถ่ายที่แบบ Lift Photo ได้นะครับผมสำหรับวิธีการเปิดและปิดไอ Lift Photo นี้นะครับผมก่อนอื่นเราเปิดแอปคาเมร่าก่อนนะเผื่อกล้องนั่นเองนะครับ จากหน้าจอหลัก Lift Photo จะถูกตั้งค่าเปิดใช้งานไว้อัตโนมัตินะครับคุณสามารถเปิดหรือปิดโหมด Lift Photo ได้ที่ไอคอนวงกลม3ชั้นกลางหน้าจอนะครับผมด้านบนของแอปนะครับในหาไอคอนนี้เป็นสีเหลืองแสดงว่าไอคอนนี้ถูกเปิดใช้งานอยู่นะครับหรือถ้าจะเป็นสีขาวก็คือเป็นการปิดใช้งานอยู่นะครับผมสำหรับการถ่ายภาพนะผมเช่นเดียวกับการถ่ายภาพปกตินะครับเพียงแค่คุณกดที่ปุ่มชัตเตอร์คือปกตินะครับการถ่ายภาพแบบลิฟโฟโต้นี้จะเริ่มลิฟโฟโต้บันทึกรายละเอียดก่อนและหลังการปล่อยชัตเตอร์ในระหว่างการบันทึกภาพควรถือ iPhone คงที่เพื่อการปล่อยเรื่องของภาพถ่ายนะครับหลังจากนั้นอักษรลิฟจะแสดงขึ้นมาด้านล่างของไอคอนนะผมพร้อมเทะแสงสว่างบนหน้าจอนั่นเองนะครับและเสียงชัตเตอร์ที่ดังแตกต่างนะครับจากการถ่ายภาพปกตินั่นเองคุณจะไม่เสียงชัตเตอร์แบบถ่ายภาพทั่วไปนะครับผมสำหรับลิฟโฟโต้การถ่ายภาพเซลฟี่นั้นในขณะนี้การถ่ายภาพแบบลิฟโฟโต้รองรับกับกล้องอินไซต์กล้องหลังนะครับได้ใช้ได้เฉพาะโหมดโฟโต้และสแควร์เท่านั้นนะครับโดยยังไม่รองรับกับการถ่ายภาพในโหมดอื่นนะครับแต่ลิฟโฟโต้นั้นสามารถใช้งานกับกล้องเฟซไทม์หรือกล้องด้านหน้านะครับผมคงทำให้การถ่ายรูปเซลฟี่ของคุณน่าสนุกและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นนะผมสำหรับการจะเล่นรูปภาพหรือเล่นภาพลิฟโฟโต้ในหน้าจอถ่ายภาพนั้นนะผมให้เราแตะที่รูปย่อของด้านล่างหน้าจอนะครับจะเป็นการแสดงลิฟโฟโต้ล่าสุดที่บันทึกไว้นะครับผมให้เราแตะค้างบนรูปภาพโดยที่ไม่ยกนิ้วออกจากภาพนะครับคุณจะสามารถรับชมลิฟโฟโต้ได้พร้อมเสียงและการเคลื่อนไหวนั่นเองนะผมอันนี้เป็นการเล่นผ่านแอปกล้องนะผมก็คือโฟโต้จากแอปกล้องนะครับต่อไปจะเป็นการเล่นภาพลิฟโฟโต้จากแอปโฟโต้หรือแอปรูปภาพนั่นเองนะครับผมลองเปิดลิฟโฟโต้ที่แอปโฟโต้ของคุณดูนะผมทั้งในคาเมร่าโรและโมเมนต์นะผมโดยเลือกรับชมที่ลิฟโฟโต้แบบพีนะครับผมแตะเบาๆหรือป๊อปออกแรงกดลงที่หน้าจอนะผมและแตะค้างหน้าจอเพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงนะครับเมื่อคุณลูดจอที่รูปภาพแบบเต็มหน้าจอนะผมลิฟโฟโต้นี้ไม่เพียงแต่เคลื่อนไหวในตอนที่กดค้างไว้เท่านั้นแม้แต่ขณะที่เลื่อนดูภาพไปทางซ้ายหรือขวาจากหน้าจอการแสดงรูปภาพแบบเต็มหน้าจอนะผมลิฟโฟโต้ก็ยังขยับเล็กน้อยให้ได้เห็นด้วยนี่เป็นสิ่งที่แสดงความแตกต่างของลิฟโฟโต้นะผมแม้จะเป็นเพียงแค่เล็กน้อยแต่ลิฟโฟโต้ก็แสดงให้เห็นถึงเสน่หาอยากทดลองกันนะครับหรือถ้าเราต้องการจะแชร์ลิฟโฟโต้ใน iMessage นะผมสามารถแชร์ได้นะผมผ่านทาง iMessage นะผมลิฟโฟโต้นี้ไปยังอุปกรณ์ iOS 9 Apple Watch OS 2 EL Capitan นะผมและแสดงผลภาพเคลื่อนไหวตามแบบจุดบับนะผมลิฟโฟโต้นี้จะถูกส่งเป็นภาพนิ่งหากคุณแชร์ด้วยวิธีอื่นเช่นแชร์ไปยัง Facebook ภาพถ่ายในโหมด Lift Photo นั้น
ครับผมเนื่องจาก API ยังจำกัดอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่ในอนาคตนะผมแอปพลิเคชันอย่าง Facebook และ LINE ก็อาจจะสามารถเล่นภาพแบบนี้ได้นะผมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ลิฟโฟโต้และคุณสมบัติใหม่ในเว็บไอแอปเปิล iPhone 6S และ 6S Plus ก็คงจบแค่เพียงเท่านี้นะผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับสวัสดีครับ